แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนคุณนกเล็กกับน้องรุ่งใจแม่ค่ะหนูมีเรื่องจะมารบกวนว่าไงลูกหนูขอเงินไปทำรายงานหน่อยค่ะทำรายงานเหรอลูกหนูขอเงิน200บาทค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เอาให้นะอุ๊ยตายแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวแม่เหลืออยู่แค่นี้ค่ะลูกเดี๋ยวทำไงพรุ่งนี้ทันไหมลูกทันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่รีบผ้าคืนนี้เดี๋ยวแม่รีบผ้าให้หมดเลยแล้วแม่รีบเอาผ้าไปส่งเขาเดี๋ยวหนูไปนอนจ้ะลูกค่ะเดี๋ยวลูกต้องใช้เงินไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนหรือมันไม่พอโอ้โหเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยยังรีบไม่เสร็จเลยต้องเร่งมือหน่อยละแม่ยังไม่ไปนอนอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยแม่นี่ดึกขนาดนี้แม่ยังไม่ไปนอนอีกเหรอเนี่ยทำยังไงดีสงสารแม่จังเลยเฮ้ยแม่ลำบากมีผ้าพิเศษหิวข้าวจังเลยไม่ได้กินข้าวเลยได้ไปกินมัวไปกินข้าวยังผ้ายังไม่เสร็จแต่เดี๋ยวต้องไปเตรียมข้าวไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ขอให้ถูกใจก่อนนี่นาเดี๋ยวกินน้ำไปก่อนแล้วกันถูกใจข้าวมาแล้วลูกแล้วแม่กินอ๋อแม่กินแล้วลูกแม่กินตั้งแต่เช้าแล้วลูกตั้งแต่แม่แล้วลูกมาเตรียมกับข้าวให้หนูเลยนี่กินนะลูกนะจะได้แข็งแรงแล้วก็ไปเรียนหนังสือจะได้มีอาหารสมองเรียนหนังสือเก่งๆไงลูกนะโอเคเดี๋ยวหนูเสร็จแล้วหนูก็ไปโรงเรียนเลยนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปส่งผ้าก่อนนะลูกเอ๋ละไปโรงเรียนก่อนนะคะจ้าตั้งใจเรียนนะลูกถูกใจกินข้าวไปเยอะเลยโอ้โหกินปลาไปเยอะเลยนะเนี่ยปลาน่ากินจังดีใจจังลูกกินปลาหมดปลาสลิดนี่น่ากินนะเนี่ยเรากินแค่นี้ก่อนละกันเฮ้ยลืมกระเป๋าตังค์เฮ้ยรองเท้าเราก็ลืมใส่มากระเป๋าตังค์เฮ้ยนี่แม่เรากินข้าวนี่นะแต่แม่บอกว่าแม่กินข้าวไปแล้วนี่แม่โกหกเราแน่ๆเลยสงสารแม่จังกินข้าวเหลือจากเราต่อไปนี้เราจะกินข้าวน้อยๆเหลือให้แม่เยอะๆเหลือบ้านสุดท้ายนะแล้วเอาผ้าไปส่งข้าวยังไม่กินเลยร้อนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้งานไม่เสร็จเดี๋ยวไม่มีเงินไปให้ลูกไปโรงเรียนอันพระคุณแม่นับคะนาเกินกว่าอยากหาไหนพอสุขาที่กว้างไกลเป็นลมนิดหน่อยลูกเดี๋ยวแม่นั่งพักตรงนี้สักแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเอาแป๊บเอาฮัทมาให้นะคะจ้าขอบใจจ้านี่ค่ะแม่น้ำน้าแม่ค่ะโอ้ขอบใจมากจ้ะลูกขอบใจมากนะลูกแม่ข
ำไมถึงแม่ถึงเป็นลมอ่ะเพราะวันนี้อากาศมันร้อนมากอะลูกแดดพระอาทิตย์มันแบบโอ้โหแสงมันร้อนมากไงลูกแล้วแม่ต้องรีบไปส่งผ้าค่ะอะไรลูกหนูอ่ะตอนนั้นหนูลืมกระเป๋าตังค์แล้วหนูก็มาเห็นแม่กินข้าวที่เหลือของหนูค่ะอ๋อแม่เสียดายอะลูกไม่จริงหรอกค่ะจริงแม่เสียดายแต่ความจริงอะแม่กินอิ่มแล้วนะกินตั้งแต่เช้าอิ่มแล้วหนูไม่เชื่อหรอกค่ะหนูอยากคิดว่าหนูไม่มาทันตอนที่แม่พูดว่าแม่ต้องมากินข้าวที่เหลือของหนูตอนตีสี่ก็เห็นแม่ยังรีดผ้าอยู่เลยค่ะก็แม่ต้องรีบทำงานเร่งส่งงานให้ลูกค้าไงลูกนี่นี่นี่แม่ได้เงินแล้วนะนี่หนูจะมีเงินมาให้นี่200ที่หนูขอไว้ไงลูกที่หนูจะต้องไปทำรายงานกับเพื่อนๆน่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูทำเสร็จแล้วแล้วหนูไปเอาเงินที่ไหนลูกหนูก็เก็บเงินที่อยู่ในกระปุกค่ะอ่ะงั้นไม่เป็นไรเงินนี้นะหนูเอาไปเก็บใส่ในกระปุกนะลูกนะทำไมแม่ต้องทำให้หนูขนาดนี้ด้วยคะก็แม่รักหนูที่สุดไงลูกแม่เสียสละเพื่อหนูแม่อยากให้หนูสบายเพราะหนูเป็นลูกของแม่เป็นดวงใจของแม่แม่อยากให้หนูเรียนหนังสือสูงๆวันหนึ่งแล้วหนูจะได้สบายนะลูกนะตั้งใจเรียนนะคะแค่นี้แม่ทนได้ลูกก็ลูกของแม่นะลูกหนูสวยจังเลยลูกแม่ขอให้หนูเจริญนะลูกนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะลูกนะโตไปให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมแล้วก็ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองนะลูกนะแม่รักลูกนะคะขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆสุขภาพจ้าแม่รักหนูนะคะวันแม่ไม่ได้มีวันเดียวนะคะลูกๆสามารถแสดงความรักกับคุณแม่ได้ในทุกๆวันค่ะและการแสดงความรักก็ไม่จำเป็นที่ลูกๆจะต้องหาซื้อสิ่งของแพงๆมาให้คุณแม่นะคะเพียงแค่ลูกๆแสดงความรักจากใจจริงช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กอดบอกรักกันทุกวันเพียงเท่านี้ก็เป็นของขวัญอันล้ำค่าสำหรับคุณแม่แล้วค่ะรักคุณแม่ทุกวันนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้วันวันอยู่ไหนเนี่ยโอ้วันอยู่นี่นี่เองค่ะคุณเพื่อนครับเป็นไงดูคลิปจบแล้วสนุกกันไหมคะอย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกดทุกอย่างที่บอกเลย